ัตกรรมและวรรณกรรมแล้วผมก็ดำรงตนมาจนครบอายุ74ปีมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีความอบอุ่นมีความรักมีความมนสิการที่แน่วแน่สนิทในการดำรงตนเป็นช่างวัดรูปแล้วก็ได้ชื่นชมยินดีกับตัวเองวันนี้รับบัตรนี้ก็ได้เตรียมโลงใส่ตัวเองไว้แล้วเพื่อที่จะเผาเพราะว่าผมไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในโลงเร็วๆที่เจ๊กเขาทำขายทาสีขาวมีเทพนมปิดทองอะไรน่าเกียดน่าเกียดอะไรเงี้ยผมก็ทำโลงแกะสลักอย่างงดงามเพื่อจะเอาใส่แล้วลูกเร็วๆผมบอกว่าพ่ออย่าเอาไปใส่โลงนี่เลยมันสวยเอาไว้ขายนักท่องเที่ยวดีกว่าผมก็เลยมันบอกว่าแล้วถ้ากูตายมึงจะทำไงบอกเอาเสือเร็วๆเนี่ยพันแล้วเผาเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปลงโรงแบบนี้เพราะโรงเนี่ยสวยงามมากถ้าใครไปบ้านผมก็จะเห็นโรงที่ผมแกะสลักไว้งดงามซึ่งใครๆเห็นบางคนก็อยากจะตายบอกว่าอยากจะเข้าโรงแบบนี้บ้างบางคนก็บอกอย่าไปเผาเลยครับลุงเพราะว่าโรงนี้สวยอย่างกับโซฟาโกฟากัสของพวกเอทรุสกันในสมัยโบราณสวยเหลือเกินก็ควรจะเก็บโรงนี้ไว้ให้แก่การดูชมว่างานสลักในยุคสมัยนี้เป็นอย่างไรผมคิดว่าผมพูดแค่นี้พอแล้วผมไม่มาให้กำลังใจพวกคุณผมเพียงแต่ว่ามาชี้แจงในข้อหาที่ชวนผมมาพูดกับครูสอนศิลปะครูสอนศิลปะนั้นเป็นผู้นำวิถีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้มนุษย์เนี่ยรู้จักความงามรู้จักสุนทรียภาพให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่ามีเสียงนกร้องเพลงในอากาศมีเสียงของดาวอยู่ในห้วงเวหามีทางช้างเผือกมีเสียงเด็กร้องไห้กระซิบอยู่ในมุมมืดมีคนหัวร่อมีคนร้องไห้มีปิติและน้ำตาผมคิดว่าทุกคนเป็นตัวแทนของคนที่ผู้ซึ่งสั่งให้ดอกไม้ไหวใบแล้วก็ให้มีน้ำค้างมาพร่างพรมในบนพื้นแล้วก็พวกคุณก็ซับน้ำตาแล้วก็หัวเราะแล้วก็ชื่นชมยินดีผมไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้มาขอแนะนำว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่3ตอนที่ท่านยังเป็นนายช่างใหญ่ฝ่ายทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็สั่งให้ช่างวาดรูป2คนคือคงแปะอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์ทองอยู่ซึ่งทั้ง2คนเนี่ยต่อมาก็ได้รับให้เป็นท่านขุนเป็นขุนพระคือคนหนึ่งเป็นหลวงเสนีบริรักษ์คือของแปะอีกคนหนึ่งก็คือหลวงวิจิตรเจษดาเป็นคุณหลวงคุณพระบางคนน่ะจากคุณหลวงแล้วขึ้นเป็นคุณพระจากคุณพระก็เป็นพระยาเช่นเป็นพระวันวาดวิจิตรเป็นพระยาอนุสาจิตกรซึ่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่อไปแต่เป้าหมายก็คือว่าให้คงแปะเนี่ยเขียนเรื่องของคนที่เป็นเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนในวัดที่วัดสุวรรณารามนั้นจะเห็นว่าเขียนเตชะสุเนมะภูจนาวิเวคือทศชาติทั้งหมดเลยอาจารย์ทองอยู่นั้นเขียนพระมโหสถส่วนคงแปะเนี่ยเขียนเรื่องของพระเวสสันดรแล้วก็เขียนเรื่องต่างๆนานาที่เตชะสุเนมะภูจนาวิเวแบ่งกันสองฝากคือฝ่ายอาจารย์ทองอยู่เนี่ยเป็นคนไทยเขียนเรื่องไทยส่วนคงแปะเนี่ยเขียนด้วยผู้กันเพียง 2-3 เส้นเดียวกับผู้กันหนวดหนูซึ่งบางแพร่ไหวแล้วก็เขียนเคราทุกเส้นของพวกทหารจีนอะไรเงี้ยนี่เป็นความปรารถนาของรัชกาลที่3ซึ่งจะให้ช่างสำคัญของท่านเนี่ยได้เขียนรูปอันนั้นไว้พอมาถึงรัชกาลปัจจุบันนี้แบงค์ชาติเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ก็จึงเชิญให้ผมเนี่ยกับเพียงคานกัลยาณพงษ์ได้ไปเขียนรูปข้างหนึ่งเนี่ยให้พี่คางเขียนถึงสวรรค์แล้วก็ให้ผมเนี่ยเขียนถึงเรื่องนรกคนละข้างเลยเจตนาเนี่ยให้เหมือนกับว่าอาจารย์ทองอยู่และคงแปะเนี่ยเขียนพี่คางก็เขียนถึงง้วนดาวในห้วงเวหาทั้งหมดเลยซึ่งเอามาแสดงเนี่ยในไทยเท่เนี่ยแล้วผมก็เขียนถึงเมื่อโลกแหลกแตกสลายลงไปแล้วเนี่ยดวงดาวในห้วงเวหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นอ่ะมันกระจัดกระจายเป็นยังไงบ้างแล้วก็มนุษย์ที่ถูกทำลายไปจากนิวเคลียร์ทั้งหลายเนี่ยก็ขึ้นไปผสมพันธุ์ใหม่เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ในห้วงเวหาอันอื่นซึ่งก็มาแสดงอันนี้คือเป้าหมายนั้นอยากให้เห็นว่าพี่อังคารนั้นเขียนเรื่องของสวรรค์ผมนั้นเขียนเรื่องของนรกที่ถูกนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาดูดกลืนแล้วเอามาประชันกันไว้ในแบงค์ชาติแล้วก็
ในปัจจุบันนี้ที่ไทเท่ก็ได้ออกมาแสดงผมจึงคิดว่าให้พวกคุณเนี่ยได้ไปชื่นชมสิ่งเหล่านี้น่าเสียดายตรงที่ว่าผมไม่อาจที่จะมาเป็นครูอย่างพวกคุณแต่ว่าผมก็ไม่ได้เสียใจถึงผมจะไม่ได้มาสั่งสอนเวไนสัตว์โดยตรงอย่างพวกคุณผมก็เขียนรูปผมวาดรูปผมปั้นผมทำสถาปัตย์ผมทำวรรณกรรมผมทำนาฏกรรมคืนให้แก่แผ่นดินตลอดเวลา55ปีจนบ้านผมเนี่ยกลายเป็นสถาบันใหญ่ยักษ์ซึ่งกษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกนี้สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านเคยมาไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์แห่งสเปนกษัตริย์แห่งเดนมาร์กกษัตริย์แห่งอังกฤษกษัตริย์เพื่อนผมซึ่งเป็นนางกษัตริย์ในสมัยที่ผมไปเรียนนั้นน่ะควีนจูเลียน่าซึ่งเป็นนางกษัตริย์เนี่ยเป็นแม่ของเบียทริสเบียทริสเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นเดียวกับผมเรียนประวัติศาสตร์อยู่ด้วยกันในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันทั้งที่อูทเทรดทั้งที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ทั้งที่เมืองใกล้เคียงที่เป็นเมืองเกิดของเรมบรันท์ฟันรินอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ปัจจุบันนี้เบียทริสเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นรางกษัตริย์คือเป็นควีนเมื่อเขามาเยี่ยมที่ผมที่เชียงรายแล้วเขาบอกว่าเขาเรียกผมไอ้ไทยคือผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปเรียนเนี่ยว่าไอ้ไทยมึงดีนะมึงกลับมาแล้วมึงก็ยังมาเป็นช่างวาดรูปตัวเก่งอย่างเนี้ยแล้วเราสอนอยู่มาเนี่ยเพื่อให้อยู่นำความรู้เนี่ยมาให้เป็นประโยชน์นี่น่าชื่นชมยินดีเราก็เป็นเพื่อนกันที่น่าแปลกใจก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยผมกับเรียสิก็คุยกันเป็นภาษาฟลันเดอร์สหรือเป็นภาษาดัตช์โบราณแล้วคนที่ไปจากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยทุกคนบางคนเนี่ยรู้ภาษาฝรั่งเศสบางคนรู้ภาษาอังกฤษบางคนรู้ภาษาอิตาเลียนแต่ไม่มีใครพูดภาษาดัตช์หรือภาษาฟลันเดอร์สได้เลยคนพวกนั้นก็มาถามผมบอกนี่พูดภาษาอะไรกันนี่ผมพูดภาษาเฟรมิชโบราณเพราะนั้นก็เมื่อผมอ่านภาษาเฟรนช์โบราณได้เนี่ยผมจึงสามารถอ่านจดหมายเหตุของเยเรเมียส ฟันฟลิตหรือว่าบ้านเราเรียกว่าจดหมายเหตุของวันวลิตซึ่งเข้ามาในสมัยพระเจ้าประสาททองนั้นออกว่าวันวลิตเนี่ยเขียนเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างผมขอเชิญพวกคุณซึ่งเป็นครูสอนรัดเขียนอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งคุณอาจจะไปเดี่ยวคุณอาจจะไปกลุ่มหรือคุณจะไปทั้งหมดเนี่ยทั้งร้อยกว่าคนเนี่ยก็ขอให้ไปบ้านผมที่เชียงรายบ้านผมก็อย่างนั้นล่ะมันเป็นบ้านไม้ผมมีบ้านไม้อยู่15หลังผมมีบ้านคอนกรีตอยู่15หลังแล้วผมมีบ้านเป็นกระจกกับเหล็กอยู่15หลังแต่ว่าบ้านผมมันไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าเผื่อคุณไปเนี่ยนะผมจะให้เป็นเกสรแก่ปลายลิ้นคุณผมจะนำเอาแกงฮังเลในชั่ว300คนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกในปี2310ว่าแกงทางเลยเนี่ยเข้ามาในสมัยของมังมหานรธาแล้วเขาขายติดต่อกันมาที่เชียงรายเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยผมจะเอาแกงทางเลของมังมหานรธาที่ทิ้งไว้ที่เชียงรายในสมัยมาเผากรุงศรีอยุธยาในปี2310เนี่ยมาให้พวกคุณกินแล้วผมจะเอาแกงฮกซึ่งพระนางจามเทวีเนี่ยมาทำทิ้งไว้ในสมัยที่เดินทางจากลพบุรีไปปกครองเมืองคาริพุนชัยแล้วผมก็จะเอาปิ้งย่างต่างๆนานามาคนที่เคยไปบ้านผมมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโต๊ะกินข้าวผมเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยยาว55เมตรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมเพิ่มให้มันยาวเป็น150เมตรแล้วยาวประมาณสักเท่าสนามฟุตบอลเนี่ยแล้วก็คนก็นั่งไปแล้วผมก็มีอาหารอันประกอบไปด้วยพวกเนื้อสัตว์พวกพืชพวกผลไม้อะไรต่ออะไรต่างๆมาให้กินเพราะนั้นถ้าเผื่อพวกคุณไปแล้วหมอบอกผมไว้ล่วงหน้าสัก3ชั่วโมงผมจะให้ข้าทาสบริวารผมเนี่ยเลี้ยงช้างปิ้งย่างให้แก่ครอบคุณคือว่าเราเคยให้หมูหันคนกินแล้วหมูหันซ้ายหันขวาหันกับหลังหันล้อมให้กินหมดเลยทีนี้มันกระจอกไปเราก็จึงถ้าเผื่อพวกคุณไปเนี่ย100กว่าคนเป็นครูเนี่ยผมก็จะเอาช้างหันมาให้พวกคุณดีกว่าเราก็มีช้างจากคุณจะกินช้างแก่ช้างช้างพังช้างคลายช้างเล็กเราก็จะไปเอามาจากไอ้ศูนย์ฝึกหัดลูกช้างที่มันตัวที่มันดื้อดึงอยู่แถวปางลาวที่ลำปางมาปิ้งย่างให้พวกคุณกินคุณอยากจะได้อะไรก็เราคงทำให้ได้ขนาดนี้ส่วนไอ้งานวาดรูปอะไรงานวาดเขียนพวกคุณก็เห็นมาแล้วทั่วโลกแล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจแต่ถ้าไปที่บ้านผมคุณก็จะเห็นไม้อะไรแปลกๆแล้วก็สัตว์อะไรแปลกๆเช่นงูหลามตัวยาวทั้งห้องนี้แล้วมันตัวใหญ่ซึ่งผมตั้งใจว่าจะเอากินแม่ยายผมแล้วมันก็ไม่กินสักทีผมก็เลยต้องเลี้ยงมันไว้อยู่เป็นเวลา10ปีมาแล้วมันก็เปลี่ยนจากแม่ยายเป็นเอาไก่ให้มันกินอาทิตย์ละ10ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็มีม้าผมก็มีช้างผมมีงูควายผมก็มีสัตว์อะไรแปลกๆเลี้ยงไว้เพราะว่าสัตว์หน้าขนเนี่ยผมเลี้ยงเอาไว้หลายอย่างเวลาเพื่อนผมซึ่งเป็นนักกินสัตว์เนี่ยมันไปมันบอกว่ากูเป็นนักกินของป่ามึงมีอะไรให้กูกินบ้างบอกกูมีทุกอย่างในของป่าเนี่ยอย่าว่าแต่สัตว์เลยขนาดพฤษีกูยังมีมึงอยากกินไหมเป็นของป่าชนิดหนึ่งมันบอกกูยังไม่กินพฤษีเนี่ยไว้ก่อนแต่ของอย่างอื่นก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคำชวนเชิญแก่พวกคุณซึ่งเป็นครูสอนวาดเขียนผมจะไปตอบแทนอะไรคุณได้หรือนี่เวลาผ่านไปหมดเวลาแล้วที่พูดถึงคุณก็อยู่ในอาการที่งดงามควบคุมอาการนั่งนอนยืนเดินหายใจเข้าหายใจออกกันเป็นที่ดียิ่งผมขอชื่นชมในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบริหารเวลาตามสมควรแล้วนี่ก็อีกนาทีหนึ่งก็จะหมดเวลาตามธรรมดาเวลาที่เขาพูดอะไรกันเนี่ยเขาก็ให้มีคำถามอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงให้เวลาหนึ่งนาทีเผื่อพวกคุณจะทายปัญหาอะไรเอ่ยผมเนี่ยมีอะไรเอ่ยก็มาถามนะจ๊ะผมก็แต่ผมขอชมพวกคุณก่อนว่าพวกคุณเก่งจังเลยพวกคุณเก่งชั้นเทพพวกคุณนั่งนิ่งได้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรเอ่ยก็มาทายซะเพราะว่าหมดเวลาแล้วถ้ายังไม่มีปัญหาอะไรเอ่ยก็ขอให้แกผู้ซึ่งเป็นแจ้งข้อหาให้ผมมาในวันนี้แล้วผมก็มาทำเดรัจฉานกิจกรรมโดยการพูดกับพวกคุณตามสมควรแก่การแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเอ่ยผมก็จะนิ่งเฉยแล้วผมก็จะก้าวลงไปแล้วผมก็จะกลับบ้านขอให้พวกคุณแก้แซงว่าเดินไปเดินมาดูศิลปกรรมนำใช้อะไรต่อไปแต่ถ้าเผื่อคุณมีปัญหาอะไรเอ่ยก็เราคุยกันได้เพราะเรายังมีเวลาอีกครึ่งนาทีเอาว่าไงแกฮัลโหลครับมีคุณครูท่านไหนนะครับอยากจะถามอาจารย์บ้างไหมครับเป็นโอกาสสำคัญและเป็นโอกาสน้อยมากครับที่เราจะมีโอกาส อยู่ร่วมกันในบรรยากาศแบบนี้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้อาจารย์ให้เกียรติพวกเรามากๆนะครับมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะครับแล้วก็ชีวิตของอาจารย์ก็จริงๆถ้าว่ากันจริงๆก็น่าตื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่าท่านเดินทางมากมายมีอาจารย์ท่านไหนอยากถามไหมครับเดี๋ยวไมค์จะไปถึงมือครับคุณไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้คุณห้องเล็กๆแค่นี้คุณลุกขึ้นมาเลยฮะแล้วคุณอยากถามอะไรคุณก็ถามไม่ต้องมีไม้ไม่ต้องอะไรครับผมได้ยินครับนี่ไหมฮะให้เวลาเขา17วินาทีถ้าไม่17วินาทีไม่ถามแสดงว่าทุกคนบรรลุธรรมแล้วก็เราก็แยกย้ายกันไปครับวันนี้นะคะขอปลื้มมากๆค่ะที่ได้มาจุดนี้นะคะมาเจออาจารย์นะคะทีนี้ดิฉันมีคำถามหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาของเด็กนะคะว่าเด็กนักเรียนบางคนเก่งศิลปะมากนะคะแต่ว่าเขาขี้เกียจนะคะคือมีความเก่งมากค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ทำเลยค่ะเขาหยุดเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะคือดูจากลายเส้นดูจากงานฝีมือเขาแล้วเยี่ยมมากนะคะแต่อยู่ๆเขาก็หยุดไปเฉยเลยค่ะเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการจะแนะนำยังไงได้บ้างคะขอบคุณมากค่ะถ้าเผื่อคุณถามผมเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอย่าไปทำอะไรมันเลยฮะคุณปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันโตขึ้นมาปล่อยให้มันดูแท็บเล็ตปล่อยให้มันดูหนังโป๊ปล่อยให้มันติดยาเสพติดปล่อยอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเองคือผมต้องขอบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะมีนั้นนะฮะคุณควรจะมีความมุ่งมั่นชีวิตจะต้องมีความมุ่งมั่นแต่ในความมุ่งมั่นนั้นน่ะคุณจะต้องมีศรัทธา
ศรัทธานั้นน่ะคุณต้องมีการงานการงานนั้นน่ะคุณจะประจักษ์การงานว่าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีความรักถ้าคุณทำงานคุณมีความรักคุณมีความมุ่งมั่นคุณจะโอบร้อยตนเองเข้ากับอาณาจักรอันไพศาลของการเป็นมวลมนุษยชาติแล้วเวลานั้นน่ะในความรักนั้นน่ะจะบ่มเพาะจะเคี่ยวกรรมให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้แต่ในเรื่องของโลกนี่ใจคุณควรจะนุ่มนวลควรแก่การงานถ้าเผื่อคุณไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะไม่มีความขยันหมั่นเพียรคุณมีแต่เพียงชั่วครู่ยามเหมือนน้ำค้างแล้วก็ระเหยไปเนี่ยนะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกครับคุณจงมีอุเบกขาญาณนะคุณก็มองดูมันแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตมันคงไม่ทันเติบโตเดี๋ยวมันก็ตายคุณปล่อยให้มันตายไปดีกว่านะคุณอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะไม่มีเวลาหรอกครับชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองครับตับตาคือว่าอย่าไปเสือกมันฮะคือมีครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมนั่งอยู่กับไอ้พวกนี้ผมพาไอ้พวกนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาไอ้พวกมันนอกผมปล่อยมันดูพิพิธภัณฑ์ไปผมไปดูเป็นครั้งที่18แล้วผมก็นั่งอยู่เฉยๆทันทีที่ผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ผมเห็นตาแก่คนหนึ่งมันก็นั่งอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยใต้ต้นไม้มันก็ยุรุ่นราวคราวเดียวผมเนี่ยมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันกินไอ้ช็อกโกแลตอยู่เดี๋ยวมันก็กินแท่งเดี๋ยวก็กินอีกแท่งนึงกินแท่งใหญ่ๆ3แท่งอ่ะไอ้แก่สุดที่ทนมองเข้าไปน้องๆโปสังเกตดูว่าน้องเนี่ยกินช็อกโกแลตเข้าไป3แท่งนะมันจะไม่ดีนะน้องน้องกินเยอะเกินไปไอ้เด็กก็ไปว่าอะไรก็คว้ามากินอีกแท่งไอ้แก่ก็แจ้งข้อหาบอกเนี่ยน้องถ้าน้องกินช็อกโกแลตแบบเนี้ยน้องจะต้องเป็นโรคดังนี้คือ1น้องจะต้องฟันผุ2น้องจะต้องสายตาไม่ดี3น้องจะต้องเซ็กเสื่อม4น้องจะต้องอายุไม่ยืนนะไอ้เด็กคนนี้ก็ว่าอะไรมันก็ควักมากินอีกแท่งนึงแต่ในขณะที่มันกินแท่งที่5มันเปลยๆออกมาบอกแต่ปู่ผมอ่ะอายุ106นะครับไอ้แกได้ยินดังนั้นก็เลยถามบอกว่าไอ้ปู่ที่อายุ106เนี่ยกินช็อกโกแลตเยอะอย่างนี้เปล่าไอ้เด็กนั้นบอกว่าปู่ผมที่อายุ106เนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินช็อกโกแลตหรือไม่กินช็อกโกแลตครับการที่ปู่ผมอายุ106เพราะปู่ผมไม่เสือกเรื่องคนอื่นครับใครมันจะกินช็อกโกแลตใครมันจะทำอะไรก็ช่างมันปล่อยมันไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วว่าแล้วมันก็กินช็อกโกแลตมันไปเลยผมก็ได้ปรัชญาเนี่ยมาจากไอ้เด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกคุณนะครับว่าถ้าเด็กนั้นน่ะไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความศรัทธาไม่มีความรักไม่มีการงานไม่ทำอะไรด้วยการต่อเนื่องและแน่วแน่สนิทไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่สามารถเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในชั่วพริบตามันต้องมีเวลาบ่มเพาะกรุงโรมก็ไม่สร้างภายในวันเดียวกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องใช้เวลา 2-300 ปีชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้ามันแป๊บๆแล้วมันทำนี่คุณปล่อยให้มันตายเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาก็โดนรถชนตายเองอ่ะไม่เป็นไรก็อย่าไปวิตกจริตครับเนี่ยเป็นคำตอบของนักวาดรูปครับครับเห็นไหมฮะเวลาถามคำถามแล้วมักจะได้คำตอบที่ดีเสมอนะครับตอนนี้มีคุณครูเริ่มอยากถามแล้วครับอาจารย์ค่ะยังไม่หมดเวลาใช่ไหมคะแซวเล่นนะคะเห็นเขาบอกว่าตามโพยเนี่ยให้พูดตอน10:30แล้วก็ประมาณสัก11:00สักอะไรเนี่ยเขาก็จะหมดเวลาแล้วเลยหรือไม่ถ้าไม่หมดเวลาเนี่ยพวกคุณก็จะบอริงหน้าเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะต้องไปรับลูกรับผัวไปโน่นไปนี่อะไรก็ไม่รู้คือผมรู้ดีครับผมพยายามทำให้เวลาเนี่ยมันกระชับครับกระชับพื้นที่ครับค่ะอยากถามอาจารย์ว่าในส่วนตัวของอาจารย์ด้วยแล้วก็ตัวหนูแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะปัญหาคือการที่เราติดการคัดลอกรูปอะค่ะและเราจะเปลี่ยนให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะทีนี้เปลี่ยนมีข้อชี้แนะที่รวบรัดไหมคะคือคุณก็ต้องบอกมันตรงๆไปเลยนะบอกว่าถ้าไม่มีต้นไม้ต้นใดต้นเล็กๆเนี่ยมันงอกงามภายใต้ร่มต้นไม้ร่มต้นไม้ใหญ่ได้นะฮะถ้าเผื่อเราลอกแบบคนอื่นเนี่ยเราก็จะโตขึ้นมาเป็นเหมือนกับคนอื่นซึ่งก็คนอื่นมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วแล้วยิ่งไปลอกมันก็ยิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่เพราะนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะเป็นตัวเราเองเนี่ยฮะ
เราก็ครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะฝึกฝนให้เหมือนคนนั้นคนนี้ก่อนแล้วเพื่อมาเติบโตขึ้นมาเราจึงจะพบกับตัวเราเองแล้วเราจึงพยายามทำตัวของให้เป็นตัวของเราเองแล้วเมื่อเราเป็นตัวของเราเองแล้วเราก็จะให้ไม่มีตัวของตัวเองคือจากอัตตาไปสู่ความเป็นอนัตตาก็คงจะเป็นแบบนี้ทีนี้มันเด็กเนี่ยคุณจะไปบอกว่าอัตตาไปสู่ความเป็นอนัตตานี่ไม่ได้คุณก็ควรจะได้บอกว่าลอกหน้าลอกพอสมควรตอนนี้ลอกละลอกได้แล้วให้ลองทำเป็นของตัวเองสิถ้าเผื่อว่าเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะได้ภาคภูมิใจว่าเราพบตัวเราเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันก็ต้องลอกคนอื่นก่อนอย่างที่ผมบอกว่าอัจฉริยะในโลกเนี่ยไม่มีใครที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นได้หรอกมันก็ต้องเล่าเรียนเขียนอ่านจากคนอื่นมาก่อนเราไม่ใช่ว่ากินตัวเราเองแล้วเราจะเติบโตเรากินตัวเราเองด้วยเรากินคนอื่นด้วยเราผสมกันด้วยเราใช้เวลายาวนานด้วยถึงหลอกการบ่มเพาะมันจึงจะสามารถที่จะเติบโตได้เพราะนั้นคุณก็สอนเขาไปเลยบอกว่าอย่าไปลอกเรียนคนอื่นเลยในตอนนี้คุณลอกเรียนแบบได้แล้วคุณคัดลอกได้แล้วในตอนนี้คุณควรจะเป็นผู้พบไม่ใช่ผู้เสาะแสวงหาคุณควรจะพบตัวแล้วพอโตขึ้นมาเมื่อมันพบตัวแล้วคุณบอกว่าตอนนี้คุณพบตัวแล้วคุณมีตัวตนแล้วคุณพยายามทำลายตัวตนไปสิคุณจะได้เป็นผู้ไม่มีตัวตนคุณทำการงานให้แก่มนุษยชาติเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนตอนที่ผมอยู่โรงเรียนพ่อช่างเนี่ยนะในปีหนึ่งเนี่ยผมเป็นแวนก๊อกในปีสองเนี่ยผมก็เป็นปิกัสโซในปีสามเนี่ยผมก็เป็นชากาลผมเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งไม่มีสวรรค์ดัชนีเลยนะวันนี้คืนดีอาจารย์เฉลิมนาคีรักก็เรียกผมเข้าไปบอกว่านี่คุณถ้าเผื่อคุณทำเป็นแบบแวนก๊อกอะไรอาจารย์เฉลิมชื่นชมผมมากแต่ปีหนึ่งก็เอารูปผมเนี่ยไปแสดงต่างประเทศตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งแล้วเพราะว่าฝีมือดีสีฮาวาอาจารย์เฉลิมบอกเสมอบอกว่าถ้าเผื่อคุณให้คนอื่นเนี่ยนั่งอยู่บนหัวคุณเนี่ยคุณก็จะไม่พบกับตัวคุณเองต่อมาผมอ่านหนังสือไอ้โกเล้งนะที่มันเขียนไอ้กระบี่ไร้จำทานบ้างมันเขียนไอ้ลิกิมฮวงบ้างมันก็บอกว่าถ้าผายลมของเราเนี่ยมาจากรูตูดของเราเนี่ยก็จะเป็นผายลมของเราแต่พอเราให้คนอื่นมาผายลมใส่รูตูดของเราเนี่ยก็จะไม่ใช่ผายลมของเราเพราะนั้นเนี่ยขอเราจงผายลมจับรูตูดของเราเถอะแค่นี้แล้วผมก็บรรลุธรรมแล้วเราผายลมของรูตูดเราเองดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็บอกเด็กว่าน้องๆพยายามตดให้จากถูกรูของน้องเองสิอะไรอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเผื่อพูดอะไรมากมายมันไม่รู้เรื่องหรอกฮะคุณอย่าไปพูดน้องขอให้พบกับปัจเจกภาพส่วนบุคคลนะอย่าไปคัดลอกแบบนี้การคัดลอกเนี่ย